ค่ะพบกับตุ๊กตาดวง Today อัปเดตดวงรายวันประจำวันศุกร์ที่29พฤษภาคมโดยอาจารย์สมชายเกียรติภราดรวันนี้วันศุกร์โดยรวมดวงชะตาให้คุณมากกว่าโทษอาทิตย์อยู่ในช่วงสิ้นเดือนก็จริงแต่ยังมีเงินใช้ไม่ขาดมือจันทร์ความรักไปต่อไม่ได้ใครคบซ้อนระวังความแตกหรือรถไฟชนอังคารคนทำงานอิสระมีความสุขกับการได้เป็นเจ้านายตัวเองพุธใครไม่ได้เงินเยียวยาจากรัฐบาลเริ่มอยู่ยากพฤหัสบดีชีวิตจะดีขึ้นหากรู้จักเซโนซะบ้างศุกร์การลงทุนในหุ้นหรือทองคำให้หยุดไว้ก่อนส่วนเสาร์ยังต้องทำงานอย่างหนักเพื่อเรียกคะแนนความเห็นใจจากนายจ้างท่านที่เกิดวันอาทิตย์โดยรวมดวงชะตาให้คุณริเริ่มโครงการใหม่ๆจะได้รับการสนับสนุนการเจรจาสำเร็จตามแผนได้รับเครดิตจากการทำงานคนทำกิจการส่วนตัวก็มีกำไรคุ้มค่าเหนื่อยเรื่องเงินยังพอประคองตัวไปได้ช่วงสิ้นเดือนก็จริงแต่ยังมีเงินใช้ไม่ขาดมือค่ะความรักมีเซอร์ไพรส์คนโสดอาจมีคนใกล้ตัวสารภาพว่าแอบมีใจให้คุณมานานแล้วยินดีด้วยนะคะม่วงเสริมดวงชะตาเลข8เรียกทรัพย์ช่วงเวลาแห่งโชคลาภ14นาฬิกาถึง15นาฬิกาค่ะท่านที่เกิดวันจันทร์โดยรวมดวงชะตาให้คุณมากกว่าโทษเริ่มปรับตัวเข้ากับการกลับมาทำงานในออฟฟิศได้แล้วหลังจากที่ต้องเวิร์กฟรอมโฮมไปหลายวันเรื่องงานยังเอาอยู่ค่ะสิ่งที่คิดกับสิ่งที่ทำไปด้วยกันแต่เรื่องเงินยังต้องพึ่งพาคนในบ้านเพราะรายได้หดหายมาหลายเดือนแล้วความรักก็ไปต่อไม่ได้ใครคบซ้อนระวังความแตกหรือรถไฟชนกันอย่างจังสีเขียวเสริมดวงชะตาเลข7เรียกทรัพย์ช่วงเวลาแห่งโชคลาภ12นาฬิกาถึง13นาฬิกาค่ะท่านที่เกิดวันอังคารโดยรวมดวงชะตาให้คุณรู้สึกกระตือรือร้นกับการทำงานไอเดียใหม่ๆจะถูกนำออกมาใช้ผู้ใหญ่ก็ให้การสนับสนุนดีส่วนคนทำงานอิสระยังมีความสุขกับการเป็นเจ้านายตัวเองส่วนเรื่องเงินยังต้องใช้จ่ายอย่างประหยัดขอให้ใครช่วยเหลือเรื่องเงินคงจะยากในช่วงนี้ส่วนความรักหวานมากค่ะมีเกณฑ์พบรักกับคนอายุน้อยกว่าหรือมีเพื่อนสนิทมาแนะนำให้รู้จักค่ะสีชมพูเสริมดวงชะตาเลข3เรียกทรัพย์ช่วงเวลาแห่งโชคลาภ17นาฬิกาถึง18นาฬิกาค่ะท่านที่เกิดวันพุธโดยรวมดวงชะตาให้ทั้งคุณและโทษมีหลายเรื่องที่จะต้องบริหารจัดการต้องจัดลำดับความสำคัญของงานให้ดีนะคะงานด่วนสีให้เอามาทำก่อนงานไม่ด่วนให้ทำไปตามขั้นตอนใครไม่ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลเริ่มอยู่ยากอาจจะต้องเอาเงินเก็บซึ่งมีอยู่น้อยนิดออกมาใช้ส่วนความรักนะคะบอกเลยค่ะจะดีขึ้นมากเลยถ้าแฟนเราได้กลับไปทำงานหาเงินเข้าบ้านสักทีสีแดงเสริมดวงชะตาเลข6เรียกทรัพย์ช่วงเวลาแห่งโชคลาภ16นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีโดยรวมดวงชะตาให้ทั้งคุณและโทษชีวิตจะดีขึ้นถ้ารู้จักเซโนซะบ้างนะคะระวังถูกเทงานมาให้ทำคนอื่นสบายตัวแต่เรากลับลำบากเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นอีกต่อไปค่ะมีเวลาเหลือให้ทำอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ในช่วงนี้ขายของออนไลน์เป็นสิ่งที่ควรทำและหาความรู้ใส่ตัวไว้ให้มากส่วนความรักสับสนเพราะหลายคนแฟนเก่าทำท่าจะกลับมาขอคืนดีสีส้มเสริมดวงชะตาเลข9เรียกทรัพย์ช่วงเวลาแห่งโชคลาภ18นาฬิกาถึง19นาฬิกาค่ะท่านที่เกิดวันศุกร์โดยรวมดวงชะตาให้ทั้งคุณและโทษพอกันค่ะงานเก่าที่รับผิดชอบอยู่ยังมีความล่าช้าดังนั้นโปรเจกต์ใหม่ๆให้พับเก็บไว้ก่อนนะคะยังไม่เหมาะกับการขายไอเดียในช่วงนี้ค่ะเรื่องเงินก็ต้องใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นการลงทุนในหุ้นหรือทองคำให้หยุดไว้ก่อนเลยค่ะด้านความรักคนรักอาจจะสมองมึนชาสนใจคุณน้อยลงเพราะกำลังกังวลกับเศรษฐกิจของครอบครัวในเวลานี้สีฟ้าเสริมดวงชะตาเลข2เรียกทรัพย์ช่วงเวลาแห่งโชคลาภ11นาฬิกาถึง12นาฬิกาค่ะท่านที่เกิดวันเสาร์
ดยรวมดวงชะตาให้โทษมากกว่าคุณแม้ว่าสถานการณ์ในที่ทำงานจะไม่มั่นคงแต่ก็ยังต้องทำงานหนักเพื่อเรียกความเห็นใจจากนายจ้างในช่วงนี้ด้านการเงินยังหมุนเวียนดีค่ะถ้ามีเงินเหลือใช้ให้ซื้อพันธบัตรของรัฐบาลเก็บไว้ก่อนอีกหน่อยจะได้มีใช้แบบยาวๆค่ะด้านความรักระวังระเบิดอารมณ์ใส่กันปัญหามาจากเรื่องเดิมๆที่คาใจกันมานานสีเหลืองเสริมดวงชะตาเลข4เรียกทรัพย์ช่วงเวลาแห่งโชคลาภ 10:00 นถึง 11:00 นค่ะก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมนะคะอัปเดตดวงปังชีวิตดีทั้งวันกับดวง Today ได้ทาง Facebook YouTube มัทธิชนออนไลน์ Instagram มัทธิชน Official สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ